ติดตามสถานการณ์ข้าวหลังจากที่รัฐบาลประกาศช่วยเหลือชาวนาโดยมาตรการจำนำข้าวที่ยุ้งฉางปรากฏว่าตอนนี้ชาวนาพอทราบข่าวก็ชะลอทั้งเรื่องของการเก็บเกี่ยวรวมไปถึงเก็บข้าวไว้ที่ยุ้งฉางของตนเองก่อนยังไม่เอาไปขายที่โรงสีเพราะว่าราคาค่อนข้างต่างกันเยอะกับที่รัฐบาลช่วยเหลือนะครับหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้อนุมัติวงเงิน 20,000 ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิโดยจะรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิที่ยุ้งฉางตันละ 9,500 บาทก็คือชาวนาไม่ต้องขนมาจำนำนะครับอยู่ที่ยุ้งฉางตนเองนอกจากนี้มีเงินจ่ายช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวตันละ 2,000 บาทค่าเก็บข้าวเปลือกที่ยุ้งฉางตันละ 1,500 บาทรวมๆสำหรับคนที่ยุ้งฉางจะได้ 13,000 บาทถ้าไม่มียุ้งฉางก็จะได้ 11,500 บาทชาวนาในภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้ก็ชะลอการขายข้าวเปลือกเตรียมนำเข้าสู่โครงการรับจำนำข้าวที่ยุ้งฉางของรัฐบาลอย่างที่บุรีรัมย์ชาวนาชะลอการเก็บเกี่ยวแล้วก็เตรียมที่จะไปจำนำกับรัฐบาลตอนนี้โรงสีก็เงียบเหงาชาวนาที่บ้านไทรอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ท่านหนึ่งคุณเวือนสังกุลบอกว่าตอนนี้ชาวนาต่างก็พร้อมใจรอจะเข้าโครงการของรัฐบาลเพราะว่าถ้าไปขายโรงสีอาจจะได้ไม่กี่พันกิโลหนึ่ง 5-6 บาทเท่านั้นครับกับอีกหนึ่งคนนะครับคุณสมเดชมโนสันติไพบูลย์เป็นผู้ประกอบการท่าข้าวอยู่ที่อำเภอประโคนชัยบอกว่าหลังจากรัฐบาลเนี่ยกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาผ่านโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่ยุ้งฉางนะครับก็ทำให้ตอนนี้ชาวนานำข้าวเปลือกครับเอามาขายให้กับบริเวณท่าข้าวต่างๆแล้วก็โรงสีต่างๆลดลงไปถึง 90% ครับก็เชื่อว่านะฮะราคาที่เป็นการชี้นำจำนำแบบนี้น่าจะพอที่จะพยุงราคาข้าวเปลือกของมะลิในตลาดให้ราคาสูงขึ้นได้ส่วนที่มหาสารคามครับคุณเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเรียกประชุมหัวหน้าราชการหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องหารือครับว่าจะมีวิธีการช่วยเหลือชาวนาอย่างไรบ้างในการบรรเทาการแก้ปัญหาราคาที่มันตกต่ำซึ่งทางผู้ว่าของมหาสารคามบอกว่าสัปดาห์หน้าครับทางจังหวัดก็จะมีการจัดงานตลาดนัดข้าวสารคนสารคามกินข้าวสารคามครับโดยจะใช้วิธีการจัดคือหมุนเวียนทุกอำเภอของจังหวัดมหาสารคามนะครับให้บรรดาเกษตรกรชาวนาต่างๆเอาข้าวที่ปลูกนี่แหละฮะมาขายโดยตรงให้กับคนที่ต้องการจะบริโภคข้าวสารนะครับก็จะเป็นการขายในราคาที่ยุติธรรมเป็นการบรรเทาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนระหว่างที่รอเม็ดเงินจากรัฐบาลเข้ามาในโครงการจำนำนะครับ